ยำลำไยยำลำไยใช่จะทำแบบเหมาะสมกับคนกินนะคะถ้าแขกของเดียนนะคะลำไยมากเรื่องเยอะเดียนก็จะทำยำลำไยค่ะมันแปลกมากนะแม่ผมไม่เคยกินนะไม่ต้องเรื่องเยอะเดี๋ยวฉันทำให้ก็กินได้เลยแม่ตุ้มคะเดี๋ยวแม่ตั้งใจทำค่ะมันอร่อยอร่อยอุ้ยทำไปขนลุกไปเสียวสันหลังไปเป็นตำรับเขาเรียกว่ายำสยองลำไยค่ะ